เห็นวิวกังหันลมแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะทายออกนะครับว่าที่นี่คือเขาค้อนะครับและที่พักที่นี่นะครับอยากรู้ว่าจะเป็นที่ไหนติดตามชมคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ไบอิสสาระนะครับในช่วงสาระพาเที่ยวนี่เลยกังหันลมนะครับใครเห็นกังหันลมแบบนี้นะครับทายออกแน่นอนว่าเป็นเขาค้อแน่นอนในคลิปนี้นะครับก็จะนอนดูทะเลหมอกนะครับโดยการที่กลับมาเขาค้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้เราเลือกพักที่นี่ครับเป็นเต็นท์โดมนะครับแล้วก็มีวิวกังหันลมแบบนี้นะครับให้เราได้ดูกังหันลมไปด้วยดูหมอกไปด้วยที่นี่คือเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและที่พักที่นี่ชื่อว่าบูกัดรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักที่เห็นใน Facebook นะครับโอ้โหวิวว้าวมากๆเลยก็ต้องตามมาดูกันนะครับที่นี่ก็จะมีเต็นท์โดมนะครับทั้งหมด12หลังนะครับแต่ละหลังแต่ละไทยก็จะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าว่าจะมีเป็นเต็นท์แบบไหนบ้างนะครับจะได้เป็นข้อมูลนะเดินลงมาจากคาเฟ่เนี่ยเราจะเห็นวิวชิงช้าตรงนี้เลยนะเขาจะทำชิงช้าไว้ให้สามารถนั่งเล่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้ก็จะเป็นจุดเช็คอินใหม่นะครับของเขาค้อเลยนะครับคุณสามารถนั่งชิงช้าแล้วก็สามารถเช็คอินรูปสวยๆตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักห้องแรกกันก่อนนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้อง101นะครับโอ้เข้ามาในห้องนี้เนี่ยจะเป็นเต็นท์โดมที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วสิ่งที่แบบถูกใจมากๆเลยก็คือว่าพอเวลาเราเข้ามาพักนะแดดจะไม่จ้าเข้ามาเลยแล้วที่นี่ก็จะมีแอร์1ตัวนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่พักได้4คนถ้ามาเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นแก๊งเพื่อนเนี่ยก็สามารถนอนได้ถึง4คนเลยตรงนี้จะมีโซฟามีกระจกให้นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีที่เป่าผมให้ด้วยนะครับมีตู้เย็นมีทีวีเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับโอ้ห้องน้ำนี่ก็คือใหญ่โตกว้างขวางมากนะครับมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกนะครับคือห้องน้ำใหญ่มากๆครับแล้วก็อาบน้ำครับเป็นอาบแบบชาวเวอร์แต่ถ้าอยากใครอยากจะอาบแบบพิเศษเนี่ยเชิญทางนี้เลยนะครับนี่เลยครับเราก็สามารถออกมาอาบข้างนอกก็จะเป็นอ่างน้ำจากุชิแบบนี้นะครับแบบอาบได้หลายคนเลยนะครับดีมากเขาก็จะมีผ้าม่านปิดให้สำหรับใครที่อยากจะ private หน่อยนะไม่อยากจะให้ใครเห็นก็สามารถมีผ้าม่านปิดให้ปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดม่านดูวิวนะครับสามารถเปิดม่านได้ดูวิวได้ด้วยนี่เลยโอ้โหวิวนี่ก็คือสามารถนั่งโซฟาตรงนี้นะครับนั่งดูวิวได้สบายเลยวิวสวยมากๆแล้วก็สามารถเปิดประตูนะครับออกไปที่ระเบียงด้านหน้าของเราดูวิวได้เลยแค่นั่งตรงนี้ดูวิวนี่ก็คือสวยมากๆแล้วนะครับประตูของเขานะครับเปิดสามารถเปิดได้แบบกว้างมากๆดันไปเลยนี่กว้างสุดๆนะครับออกมานี่คือเห็นวิวแบบนี้เลยนะครับนี่เลยวิวดีมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูห้องอีกไทยนึงนะครับห้องนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยโซนด้านหน้าเลยนะครับเข้ามานะครับรู้สึกว่าโดมนี้จะเล็กกว่าโดมที่ไปนอน4คนนะครับแต่เนี่ยถ้าใครอยากจะมานอนเสริมแบบเพื่อนมากัน3คนเงี้ยนะครับก็สามารถเสริมเตียงได้นะครับก็เสริมเตียงจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับก็เป็น1เตียงใหญ่แล้วก็เตียงเสริมแล้วก็มีแอร์คอนดิชันนะครับมีชุดคลุมให้แล้วก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะครับก็คือมาตรฐานมีเหมือนกันทุกๆห้องเลยนะครับแต่ว่านี่ครับโซฟาเนี่ยจะเล็กกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับโซฟาจะเล็กกว่าก็ตามสัดส่วนของห้องนะครับและห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแบบอ่างที่อยู่ด้านในใครที่อยากแช่อ่างแบบ private นะครับแนะนำจองแบบห้องนี้นี่นะครับเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีอ่างจากุชิแบบนี้นะครับลงได้เลย2คนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับคนที่ไม่อยากไปมีอ่างด้านนอกแต่ก็สามารถแช่อ่างแล้วก็ดูวิวแบบที่เราเห็นได้เลยนะครับเราก็เปิดม่านได้เลยนะครับคุณก็สามารถแช่อ่างตรงนี้นะครับแล้วก็ยังเห็นวิวเขาค้อเขากังขันตรงนี้ได้เลยนะนี่สบายๆตรงนี้เลยนะครับ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่เป็นอ่างด้านในนะครับคือทุกๆห้องนะครับก็จะมีวิวประมาณนี้เลยนี่เราก็สามารถเปิดม่านได้นะครับแบบนี้เลยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโดมที่มีปิดอยู่ไม่สามารถเดินออกไปได้เหมือนห้องนู้นนะครับก็นี่ครับนั่งดูวิวฟินๆแบบนี้โอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะวิวดีมากๆเราสำรวจห้องท้ายอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปสำรวจห้องเราบ้างห้องเราก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้นะครับที่พักที่นี่นะครับสามารถสั่งอาหารเย็นอยากกินเป็นหมูกระทะชาบูเนี่ยสั่งได้เลยนะครับเราก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วด้วยที่พักที่นี่นะครับแม้จะเป็นโดมเต็นท์นะครับแต่ระบบรักษาความปลอดภัยก็ยังเป็นคีย์การ์ดนะครับดีมากๆเลยแตะเราก็สามารถเข้าห้องเราได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนของเราค่ำคืนนี้กันนะครับเข้ามาแล้วนะครับที่นอนก็จะครับเป็นเตียงคิงไซส์นะครับนอนได้2คนนะครับขนาดห้องเนี่ยก็ใหญ่พอๆกับห้องที่นอน4คนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยโซฟาก็ใหญ่เช่นเดียวกันเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแอร์คอนดิชเนอร์ไดร์เป่าผมนะครับทีวีตู้เย็นมีให้ครบเหมือนกันเลยนะครับมีทุกๆอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก่อนนะครับห้องน้ำนี่ก็คือใหญ่แล้วก็เป็นไซส์เดียวกันแบบเดียวกันกับห้องที่นอน4คนเลยนะครับมีทั้งชักโครกอ่างล้างหน้าแล้วก็มีชาวเวอร์นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่พักที่นี่นะครับอ่างอาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบนี่นะครับให้เราได้เห็นวิวประมาณนี้นะครับแต่สังเกตเลยครับว่าอ่างน้ำนี่นะครับจะไม่เหมือนกับห้อง4คนนะเพราะว่ารู้สึกว่าอ่างน้ำเนี่ยเป็นอ่างจากุซซี่ที่เล็กกว่านะครับขนาดนี้จะประมาณ2คนนะครับซึ่งถ้าเป็นห้อง4คนเนี่ยจะอ่างจากุซซี่ใหญ่กว่านี้เลยนะครับนี่คือจุดแตกต่างระหว่างห้องแต่ละไทยกันนะครับแต่วิวนี่ก็คือสวยเหมือนกันเลยนะครับใครอยากจะไพรเวทนะครับเราสามารถดึงม่านออกมาปิดนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะแบบใครอยากจะแบบไม่อยากให้ใครเห็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็ปิดม่านไปนะครับเราก็สามารถปิดม่านได้เป็นไพรเวทนิดหน่อยเอาชุดว่ายน้ำมาก็โอเคแล้วเราฝั่งนี้ก็อยากจะดูวิวไงก็ไม่ปิดอะไรเงี้ยนะครับจะเปิดหรือปิดแล้วแต่เลยถือว่าก็ยังมีความไพรเวทอยู่และที่ขาดไม่ได้นะครับห้องนี้ก็สามารถเปิดผ้าม่านดูวิวได้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่สามารถเดินระเบียงออกไปได้นะครับประตูสามารถเปิดกว้างได้เลยนี่นะครับก็สามารถออกมารับลมดูวิวบรรยากาศแบบนี้ได้เลยโอ้โหถือว่าเป็นที่พักโดมที่รู้สึกฟินมากๆนะครับเพราะว่าถึงแม้บริเวณนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าก็มีที่พักอยู่มากมายเนี่ยแต่ว่าทางบูกัตเนี่ยนะครับจุดเด่นอยู่ที่อยู่บนเนินขึ้นมาเนินสูงนะครับทำให้เราเห็นวิวเนี่ยได้กว้างมากขึ้นนะครับถ้าตอนกลางคืนเราอยากจะให้ที่พักเราสวยๆนะก็มีเปิดสวิตช์ไฟด้วยไหมครับไฟเราก็จะสวยอันนี้เย็นนะบรรยากาศดีมากๆช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับก็จะเริ่มมีหมอกมีอากาศเย็นเราก็สั่งหมูกระทะมาทานได้นี่นะครับสั่งเซตหมูกระทะว่ามีแบบมีกุ้งมีหมูนะครับน่าทานมากเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปทานอาหารเย็นกันดีกว่านะครับไปครับและนี่เซตหมูกระทะที่เราทานนะครับใครที่จะมาพักที่นี่ผมแนะนำนะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยมันจะเงียบสงบมากๆเลยนะครับเหมือนเราเหมารีสอร์ทไว้เป็นของเราอย่างเดียวแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปทานหมูกระทะกันนะครับมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะตอนนี้นะครับเราก็ทำการเปิดอ่างซากุชินะครับเรียบร้อยนะครับมีน้ำอุ่นด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับแล้วเราก็เอาม่านลงนะครับให้ดูว่าเราก็สามารถเลือกเป็นแบบ private ได้นะครับพอม่านลงปุ๊บเนี่ยก็ private เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลงไปแช่น้ำอุ่นเราได้เลยนะโหตื่นเช้ามาเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับบรรยากาศดีมากๆเลยเห็นเขาคอแล้วก็กังหันนะครับเมื่อช่วงเช้าก็เห็นมีหมอกไปช่วงนึงเหมือนกันนะครับก็มีหมอกมาบ้างปลายๆนะครับก็แถวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าที่มีหมอกก็จะมีหมอกเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟนะครับที่นี่เขามีชุดดริปกาแฟให้ด้วย
เราก็สามารถมาดริปกาแฟได้มีเป็นเซตครบเลยสำหรับใครที่อยากทานกาแฟเนี่ยเราก็สามารถทานกาแฟจิบกาแฟดูบรรยากาศแบบนี้ไปได้นะครับตอนนี้เรานัดทานข้าวไว้ที่ด้านบนคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันไปเดี๋ยวไปทานข้าวเช้ากันดูครับนี่นะครับเราย้ายมานั่งตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะได้เห็นวิวแบบนี้นะครับทานอาหารเช้าแบบฟินๆบรรยากาศดีแบบนี้เลยนะครับอาหารเช้าดูน่ากินมากเลยกินข้าวนะครับอาหารเช้าที่นี่นะครับก็เป็นไข่กระทะนะครับมีข้าวต้มมีครัวซองมีสลัดให้นะครับมีนมน้ำส้มนะครับก็สั่งได้นะครับก็น่ากินมากๆเลยกับบรรยากาศแบบนี้นะครับเมื่อเช้าได้เห็นหมอกด้วยนะครับใครมาแล้วเห็นหมอกก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับนี่ครับตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีที่แบบให้นั่งถ่ายรูปสวยๆตรงนี้เลยนะนี่เลยครับโอ้โหนี่ก็สามารถถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ได้เลยนะวิวก็สวยมากๆเลยอ่ะก็มีบอกมาแบบประปรายบ้างนะครับอากาศดีมากๆขนาดนี้ตอนเที่ยงแล้วนะอากาศยังดูไม่ได้ร้อนเลยอ่ะแล้วที่บูกันเนี่ยครับเขาก็จะมีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูคาเฟ่กันว่าคาเฟ่เขาจะเป็นยังไงนะและขอบอกนะครับเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพิ่งรู้ว่าเราจองที่พักมาเนี่ยที่พักเนี่ยจะมีเวลคัมดริงค์ให้ด้วยนะแล้วก็มีอัฟเตอร์นูนทีอยู่ในเซตที่พักเลยอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทานอัฟเตอร์นูนทีกันด้วยนะครับที่นี่บูกัตรีสอร์ทเขาค้อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าจะพิจารณามาเที่ยวดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังหาที่เที่ยวที่พักนะครับในเขาค้อเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับก็ลองมาเที่ยวดูนะครับแล้วในครั้งหน้าไรสาระจะไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนไปสำรวจที่พักที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสาระพาเที่ยวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ